ช็อตถ่ายรูปคืนดีของเจนนี่กับวุ้นเส้นที่บังเอิญเจอกันในงานแต่งงานยังไม่ทำให้ชาวโซเชียลนั้นเชื่อสนิทใจว่าทั้งคู่นั้นเขากลับมาคืนดีกันจริงๆแถมบางคนก็ลือไปถึงขั้นว่าภาพนั้นนานาไรบีนาอยากให้เพื่อนกลับมารักกันเหมือนเดิมเป็นคนจัดฉากขึ้นนะคะแต่ข่าวลือก็ต้องจบลงเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาสี่นางฟ้าอย่างนานาวุ้นเส้นเจนนี่และอีกหนึ่งตัวละครสำคัญแอนอลิชาค่ะที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ดุเดือดถึงอดีตแฟนเจนนี่นัดรวมตัวกันกินข้าวและปาร์ตี้กันต่ออย่างสนุกสนานซึ่งแต่ละคนก็มีการอัปโหลดคลิปบรรยากาศลงใน Instagram Story ของตัวเองไม่เว้นแม้แต่คู่วุ้นเส้นเจนนี่ที่เพิ่งกด follow กันไม่นานมันนี้นี่เอง